การบำเพ็ญภาวนาไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาไม่ต้องตอนนั้นก่อนตอนนี้ก่อนเช้าสายบ่ายมีสติทุกขณะลมหายใจพวกเราก็สามารถจะได้ความสงบแต่ที่เราส่วนมากก็คิดจะไปทางผิดคิดไปเรื่องที่เป็นบาปเป็นอกุศลไปกังวลกับเรื่องนั่นกังวลเรื่องนี้ก็ไม่มีความสงบได้ถ้าไม่ละปริโภคกังวลแล้วยากที่จะมาทำใจให้สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิจิตที่มาฝึกอยู่ทุกวันนี้หมายถึงต้องการให้พวกเรามีสติดียิ่งยิ่งขึ้นมีระลึกพุทโธพุทโธไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่ไม่มีสาระประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษมากก็เรื่องไปตามกิเลสกามวัตถุกามนั่นแหละมันเป็นธรรมชาติสัตว์โลกไม่ว่าจะอยู่ตระกูลสูงตระกูลต่ำยากจนทุกคนก็ไปอย่างนั้นแหละคิดอย่างนั้นทะเยอทะยานอยากมากๆตามกิเลสตามตัณหาหัวเมาไม่รู้แล้วว่าประโยชน์ที่แท้จริงคืออะไรประโยชน์แท้จริงเป็นอริยสัพทรัพย์ภายในที่จะเป็นไปเพื่อออกจากทุกข์จากความทุกข์ทางจิตใจเรียกว่าคนเกิดมาแล้วที่ไม่ทุกข์ไม่มีทุกข์มากทุกข์เพราะพอเกิดนี่ก็ทุกข์แล้วแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ทั้งนั้นแล้วก็พัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจทั้งหลายที่เป็นกันก็นี่แหละทุกโศกะปริเทวทุกโทมนัสอุปายาสทุกคนที่เกิดมาจะเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ต้องมาเป็นทาสของกิเลสตัณหาเพราะไม่มีใครมีศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสที่จะมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาเอาชนะกิเลสมีแต่ทำตามกิเลสทั้งนั้นโลภก็โลภโกรธก็โกรธหลงก็หลงไม่เลยไม่เคยพยายามแก้หรือว่าพยายามขจัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสนี่แหละที่จะพาให้พ้นจากทุกข์ได้ขอให้ทุกท่านตั้งใจทำความเพียรเพียรนี่แหละไม่มีใครที่จะไม่พ้นจากทุกข์ถ้าเพียรพยายามมากๆทำให้มากๆเจริญได้มากๆไม่ต้องมาอ้างว่าวันนั้นก่อนนี่ก่อนเวลานั้นก่อนแก่ก่อนชราก่อนไม่ใช่ตั้งเดี๋ยวนี้ล่ะเริ่มเลยทำเลยไม่ต้องไปอ้างการอ้างเวลาเพราะว่าคนเรานั้นไม่มีใครกำหนดเรื่องชีวิตของเราจะให้อยู่ยืนยาว70 80 100น่ะไม่มีใครกำหนดได้เคยเห็นรุ่นเดียวกันนี่แหละเขากำหนดบอกเขาไปดูหมอแล้วหมอเขาบอกว่าจะได้อายุ80 90 100อะไรเขาว่าไปแต่ในที่สุดพวกที่ว่าเขาจะอายุยืนๆน่ะนะแต่ว่าเขาก็ไม่รักษาศีลเพราะเขาก็คิดแต่ว่าหมอดูนี่แม่นได้ว่างั้นเขาต้องอยู่อายุยืนเข้าวัดเข้าวาก็แก่ชราซะก่อนเขาว่าอย่างนั้นเลยนะชวนเข้าวัดเข้าวาภาวนาพุทโธไม่เอาเพราะงั้นโอ้ให้แก่ก่อนไปมาอายุยังไม่ถึง40ไม่ถึง50ก็ตายไปหมดแล้วนี่แหละไม่มีใครที่จะมากำหนดว่าก็ต้องได้เท่านั้นถึงจะตายเท่านี้ถึงจะตายถึงเวลานั้นจะไปไม่มีใครรู้ได้อาชีวะกิจจะมาตะปังโกชัญญามรณังสุเวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาในวันพรุ่งนี้หรือวันนี้ขณะนี้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายไม่ควรประมาทในชีวิตตั้งจิตตั้งใจรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาไม่ต้องประมาทความไม่ประมาทนี่นะพาให้เราได้รับความสุขที่แท้จริงถ้าประมาทก็เอาละไปอยู่ร้อยปีเขาไม่มีประโยชน์อะไรก็เหมือนกับคนตายแล้วอยู่กันร้อยปีแทนที่จะมีดี
มีสติดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีไม่มีเลยเพราะเขาประมาทมัวเมาในลาภในยศในสรรเสริญเงินทองสมบัติข้าวของเลยไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำประโยชน์ตนให้แก่ตนอันนี้แหละที่ว่าทำไมมนุษย์เกิดมาถึงต่างกันต่างชั้นวรรณะบางคนกับวรรณะที่ว่าร่ำรวยเกิดมามีสติปัญญามากบางคนก็ยากจนคนแค้นบางคนโอ้ยเกิดมาแล้วต่างกันมากมากถึงขนาดเราได้วัยวะก็ไม่เหมือนกันหูหนวกตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาเป็นทุกข์บางท่านโอ้ดีสังขารร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์จิตใจดีไม่เป็นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์ยังได้มาบำเพ็ญบุญกุศลเพิ่มเติมอย่างที่พวกท่านทั้งหลายพากันได้มาไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาอันนี้เรียกว่าบุญแท้ๆแหละนี่ของแท้เลยและได้เพิ่มพูนบุญกุศลเต็มตามที่พวกเราได้กระทำมาแล้วเรียกว่าบำเพ็ญมาแล้วได้นิสัยอุปนิสัยไม่ให้พวกเราตกไปทางที่ชั่วพวกเราจะมีนิสัยกลัวบาปละอายบาปสะดุ้งกลัวต่อบาปกายก็ไม่ได้กระทำกายแบบยำหยาบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดผิดในกามไม่มีวาจาก็พูดปดไม่เป็นพูดส่อเสียดเพ้อเจ้อเลวร้ายไม่เอากลัวบาปกลัวกรรมทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลพูดพยายามพูดแต่คำจริงพูดแต่ที่เป็นจริงทุกอย่างไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเลวร้ายวาจาเป็นวาจาชอบประกอบความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาทุกวันนี่แหละที่ว่าเป็นผู้มีนิสัยอุปนิสัยใจเคยบำเพ็ญสั่งสมบุญบารมีอินทรีย์แก่กล้าไม่มีท้อแท้ไม่มีกลัวกลัวอะไรกลัวตายยิ่งทำยิ่งขยันทำความภาคความเพียรเดินบางทีก็เดินมันทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละเดินนั่งก็นั่งไม่กลัวเจ็บปวดไม่กลัวเพียรเพื่อละชั่วความชั่วทางกายเพียรเพื่อทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมส่วนมากจิตคนเราไม่ว่าใครละถ้าไม่เคยฝึกฝนอบรมแล้วฟุ้งซ่านคิดมากคิดไปตามสัญญาอารมณ์ปรุงเรื่องอดีตเรื่องที่ผ่านมาแล้วคิดมาแล้วเรื่องที่อะไรต่ออะไรคิดไปฟุ้งซ่านอนาคตยังไม่มาถึงก็ปรุงไปฟุ้งไปนั่นแหละส่วนมากจะเป็นอย่างไรนิสัยอุปนิสัยบารมีอินทรีย์ของคนถ้ามีการบำเพ็ญบุญกุศลมามากแล้วโอ้สบายได้ลดได้ละเอาชนะกิเลสได้ไม่ได้มีท้อแท้ไม่มีคำว่าถอยเดินโยกลมยิ่งเดินยิ่งมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นนั่งสมาธิยิ่งนั่งยิ่งมีสติดียิ่งยิ่งขึ้นมีสมาธิยิ่งยิ่งขึ้นมีสติดียิ่งยิ่งปัญญายิ่งยิ่งนี่ศรัทธาแรงกล้าสู้ไม่กลัวตายนั่นแหละถึงจะได้รับความสุขและได้รับความสบายแท้จริงแท้จริงหมายถึงว่าจิตของเราได้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะความเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดมาเอาเรื่องสังขารร่างกายอันนี้ก็เต็มไปด้วยของไม่สะอาดแต่พวกเราก็ถือว่าสวยว่างามแล้วก็มาหลงไหลยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอันนี้แต่ถ้ามาพิจารณากายสติเป็นไปในกายก็สบายใจเพราะว่าเห็นว่าโอ้สุขอย่างไม่ควรที่จะมานิ่งนอนใจไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่จีรังยั่งยืน
มันแปรปรวนอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็เสื่อมไปทรงไปสุดไปทรงอยู่ตั้งอยู่อย่างนี้แหละก็ชั่วครู่ชั่วครู่ชั่วคราวหรอกแต่จะให้มันเหมือนเดิมหรือว่าอยู่แบบไม่เจ็บไม่ปวดเป็นไปไม่ได้ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติท่านมีแต่ตั้งใจทำความภาคความเพียรเดินเรียกว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์น้อยใหญ่ในน้ำบนบกเราก็ไม่เคยคิดจะคิดไปเบียดเบียนตั้งใจทำความเพียรเพื่อพ้นจากทุกข์ความภาคความเพียรนี่แหละที่จะหลุดพ้นได้เพราะมีความเพียรวิริยะทุกขมัจเจติพวกเราจะขจัดกิเลสตัณหาความทะเยอทะยานมากๆกิเลสทั้งหลายจะหลุดไปจากพวกเราท่านทั้งหลายก็ต้องมีความเพียรไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรนี่กินนอนนอนหมอนเลยโอ้ขาดแล้วขาดอีกสรณะคือหมอนไม่ใช่ใจขอให้มีสติระลึกรู้ตัวระลึกพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆไม่ต้องไปสนใจเรื่องที่มันผ่านแล้วเรียกว่าอดีตไปแล้วแล้วไม่ต้องไปคิดไปเรื่องอนาคตให้กำหนดอยู่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้แหละนี่เดี๋ยวฟังอยู่ในนี้กันระลึกรู้พุทโธพุทโธอย่างเงี้ยจิตสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิแล้วท่านก็สามารถจะถอนอะไรไปพวกก้อนทุกกองทุกกองกิเลสที่มันเหยียบย่ำหัวใจมานับกับนับกันนับภพนับชาติเป็นธาตุกิเลสตัณหามาไม่รู้จะกี่ภพกี่ชาติมาแล้วเป็นธาตุของเขามาก็ด้วยอาศัยความขยันหมั่นเพียรอันนี้แหละที่ขจัดขัดเกลาเอาชนะได้ไม่ต้องไปท้อแท้ไม่มีคำว่าถอยอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าโอ้ยวาสนาน้อยบุญน้อยทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ได้แน่นอนถือว่าบุญไม่น้อยเพราะอะไรเหตุผลก็คือว่าพวกเราทุกท่านทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาถือว่าเลิศที่สุดแล้วเกิดมาก็เกิดในฐานะที่ดีเกิดมาไม่ได้ขาดตกบกพร่องเรียกว่าอาการ32สมบูรณ์บริบูรณ์หูก็ไม่หนวกตาก็ไม่บอดหูดีตาดีเรียกว่า32ประการไม่มีอะไรขาดตกไม่มีตรงไหนไม่มีมีถ้าเป็นคนบ้าไปเสียจริตนั่นไม่ได้มาบวชแล้วบวชไม่ได้พวกนั้นจะทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นคนพิการทางด้านจิตใจก็พิการทางกายก็พิการอันนั้นหมดละหมดสภาพจริงๆแค่นั้นนะแต่นี่เราสมบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องจิตใจไม่บ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์ครบถ้วนบริบูรณ์ตาก็ไม่คล้ายๆว่าตาไม่บอดหูก็ไม่หนวกแต่ว่าตาบอดเนี่ยรู้สึกว่าทางธรรมวินัยไม่ได้นะว่าใบเสียจริตนี่ไม่ได้แน่นอนหรือว่าบางทีก็ขาแขนไม่มีอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ละคือปรุงตนเองแบบบิณฑบาตไม่ได้ถือบาตรไม่ได้อะไรไม่ได้นี่เราครบถ้วนแล้วเนี่ยมันดีทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์โอ้มันปลื้มใจละโอ้โหที่ได้มาอย่างนี้ด้วยบุญด้วยบารมีแท้ๆเลยเห็นชัดเจนว่าโอ้รีบเร่งควรจะตั้งใจจะทำบำเพ็ญทำความเพียรมากๆจะเดินให้เจริญมากๆอันนี้แหละที่ว่าจะทำให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าอย่างพวกเราอยู่กันแบบเพลิดเพลินมัวเมาไม่เอาละคุยกันมากดีกว่านอนมากดีกว่าโอ้ยไม่ดีเลยคุยมากนอนมากตกนรกคนที่จะดีที่จะพาไปหลุดพ้นจากทุกกองทุกต้องใช้ความเพียร
วิริเยนะทุกขวัจเจติขอให้ท่านตั้งใจทำความเพียรเถอะต้องพ้นจากทุกข์ไม่ต้องสงสัยเลยขอให้เพียรเพียรทั้งเช้าเย็นบ่ายสายตลอด24ชั่วโมงมีสติสำรวมระวังบาปไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นคือระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไปมาไม่ใช่ว่าจะส่งจิตส่งใจประมาทเพลิดเพลินวัวเมาเอาแต่สิ่งที่ไม่มีสาระพวกที่โลกเขาเป็นเห็นนะอย่างไปร้องรำทำเพลงไปฟังสิ่งที่อย่างนั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะให้จิตของเราแล้วก็อาถรรพ์ไม่ใช่โอ้ไม่ได้เลยหมดสภาพจริงๆไงนั่นฟังทั้งคืนทุกทั้งคืนเต้นทั้งคืนทุกทั้งคืนพวกเต้นรำทำอะไรทุกอย่างที่โลกเขานิยมชมชอบก็อย่างที่อย่างปีใหม่เขาไปเต้นไปรำไปนั่นกันไม่ใช่รำเฉยๆตีหัวกันฆ่ากันตายกันไม่รู้เท่าไหร่นั่นน่ะเห็นไหมประมาทเพลิดเพลินก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามาปฏิบัติกันอย่างนี้ไม่มีอันตรายเกิดขึ้นนี่เรียกว่าเป็นสุขทุกขณะลมหายใจเป็นสุขหายใจเข้าเป็นสุขหายใจออกมาเป็นสุขมีสติดีระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาให้มีสติปัญญายิ่งยิ่งขึ้นจิตที่ไม่เคยสงบนิ่งอยู่อารมณ์เดียวได้ก็ได้ทันทีเพราะมีสติดีต้องมีสมาธิดียิ่งยิ่งขึ้นมีสติดียิ่งเท่าไหร่ปัญญาก็ยิ่งเท่านั้นรอบรู้ในกองสังขารพิจารณาแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่เที่ยงเกิดไม่มีที่ไหนที่จะให้อยู่เหมือนเดิมไม่มีแก่เจ็บตายอยู่อย่างนั้นทั่วโลกกฐานไม่ว่าจะตระกูลสูงตระกูลต่ำขอทานคนยากจนอะไรที่ไหนไม่มีต่างกันเลยแต่อย่างอื่นอาจจะต่างกันที่ว่าบุญบารมีอินทรีย์แก่กล้าต่างกันคือคนที่เคยสั่งสมบุญมามากนั่นท่านเป็นผู้มีบุญญาบารมีสติท่านก็ดีสมาธิท่านก็ดีปัญญาก็ดีท่านสามารถอาจหารมีปัญญามากเป็นผู้มีสติดีตลอดเวลาบำเพ็ญได้ว่าอินทรีย์บารมีท่านแก่กล้าบำเพ็ญมามากแต่ถ้าหากบางท่านนะจิตของท่านเรียกว่าขาดสติไม่เคยตะกอดอดีตชาติเขาคงจะไม่เคยบำเพ็ญบุญกุศลอะไรยังย่อยอดอ่อนแอเรียกว่าอินทรีย์มายาบารมีของท่านยังไม่แก่กล้าอย่างสัตทินทรีย์ความเชื่อความเลื่อมใสก็ไม่มีละไม่เชื่อเลยว่าบุญคุณโทษยังไงวิริยะความภาคความเพียรก็แบบไม่ค่อยจริงก็จังแต่ว่าถ้าทางเขาชอบใจเราไปมันทั้งวันทั้งคืนเขาไม่กลัวนั่นแหละอินทรีย์ไปทางที่ทำบาปทำกรรมไปไปในน้ำบนบกเขาไม่กลัวทั้งนั้นอย่างพวกที่หาปูหาปลาไปทะเลกว้างไกลขนาดไหนเขาไม่กลัวหรอกเขากลัวไม่กลัวตายถ้ากลัวตายไปแล้วไปมันสู้นั่นแหละนี่แหละชีวิตมนุษย์สั่งสมมาต่างกันที่สั่งสมบาปออกไปมันก็ผลักดันให้ไปสั่งสมบุญกับมาอย่างท่านทั้งหลายที่อยากจะมาบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบอกจากทุกข์ทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติมาจนได้บรรลุมรรคผลชั้นใดชั้นหนึ่งก็ไม่นานท่านก็ได้หลุดพ้นจากทุกข์ได้นี่นะอินทรีย์บารมีต่างกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายก็ต้องเพียรละตั้งใจกระทำบำเพ็ญอย่าได้ท้อได้ถอยอย่าน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนเองบุญน้อยวาสนาน้อยไม่อยากจะทำนั่นทำนี่บางคนก็บวชมาก็นับวันนี้สึกวันนี้สึกอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปนับต้องเพียรพยายามตั้งสติให้ระลึกรู้ตัวมันก็รู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจ
เพียรรักษาสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยจิตของเราเป็นหนึ่งตลอดเวลากิเลสตัณหาที่มันเหยียบมันย่ำก็หายไปมันออกไปเพราะจิตของเราไม่ได้ไปตามมันเราพยายามตั้งสติระลึกรู้ตัวชั่วทางกายก็หายไปชั่วทางจิตทางใจก็ลุดหายสลายไปด้วยธรรมนี่แหละคือธรรมเป็นธรรมแล้วแต่นี้ผู้มีธรรมก็นำออกจากทุกข์ไม่ทุกข์ละโกรธก็ไม่โกรธโลภก็ไม่โลภหลงก็ไม่หลงคือไม่ดีใจเสียใจกับมนุษย์ทั่วไปครับอย่างที่โลกเขาพากันหลงกันหลงรักหลงชังดีใจเสียใจคือหาแต่สิ่งที่เป็นวัตถุไม่ได้เอาสิ่งที่เลิศทิ้งประเสริฐวัตถุก็คือพวกสมบัติเข้าของเงินทองอะไรที่เราหากันนะแต่ถ้าเรามีสติปัญญาแล้วไม่เอาแล้ววัตถุเอาทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ทรัพย์ที่พวกเราจะได้พ้นไปจากกิเลสตัณหาทั้งหลายสั่งสมบุญกุศลที่จะให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจสตาธนังศีลธนังหิริโอตตัปปะสุตตะจาคะปัญญานี่แหละที่เราภาวนากันทุกวันนี้เพื่อให้สติของเราตั้งมั่นอยู่กับธรรมไม่ให้หวั่นไหวไปโลกมันเป็นของเสื่อมโทรมตลอดนี่ทำแล้วนำออกจากทุกจริงๆเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะเห็นว่าเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายเป็นธรรมชาติของธาตุของขันธ์ทีนี้เรามายึดว่าตัวกูเท่าไหร่ก็ทุกข์มากเท่านั้นแหละขันธ์ทั้ง5ที่เรามารู้ว่าอ๋อนี่ขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์โอ้มาแบกกันแบกไปมันก็มีแต่หนักลงไปไม่มีขันธ์บอลมีแต่หนักให้หนักไปไม่เบาอย่าให้เบานะไม่เบาแต่ถ้าเราตั้งใจเพียรพยายามทำจิตทั้งเราให้สงบเยือกเย็นเป็นสมาธินี่แหละเบาแล้วนะเบากายเบาใจเบาปิติสุขอิ่มเบิกบานเมื่อมาพิจารณาในกองสังขารปัญญารอบรู้ในกองสังขารรู้ความไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่ตลอดทุกขณะลมหายใจเข้าหายใจออกเปลี่ยนไปมันก็สุดก็เสื่อมก็โทรมชรามาถึงขนาดที่เราเป็นกันอยู่เต็มอยู่เลยนี่แหละคือสภาวะธาตุดินกับแปรไปดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจะได้เพลิดเพลินมัวเมาเร่งความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาทุกวันนี่แหละจะทำให้เราหลุดพ้นจากกองทุกกองทุกอันนี้ไม่ใช่ว่าคนอื่นจะทำให้นะขอให้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญเราเองไม่ใช่รอแต่ให้ครูบาอาจารย์ท่านเอาช่วยไม่ใช่ก็เวลาท่านฉันนะฉันอาหารกินข้าวกินปลารอให้หลวงพ่อครูบาไปช่วยกินไหมไม่มีใครก็เอาหิวกูเอารีบแล้วเอาตามหน้าที่กินเอามันก็หายมันก็สบายไม่ใช่ว่ารอแต่ครูบาอาจารย์จะนั่นให้สบายให้ไม่ใช่รีบเร่งขวนขวายเอาเองตั้งใจกระทำบำเพ็ญให้มากๆถ้าหากพวกท่านเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะแล้วก็ต้องมีความภาคความเพียรให้มากๆขึ้นไม่ใช่ว่าเออกินมากๆนอนมากๆคุยมากๆโอ้ยอย่างนั้นก็คงจะเหนื่อยนานไม่รู้กี่กับกี่กันวันเดือนปีที่ท่านต้องการให้สบายท่านก็ต้องพยายามทำไม่ใช่ว่าเออกูไม่ทับแล้วกูจะอยู่มันไปอย่างนี้ละตลอดไม่ได้ต้องมีความตั้งใจจริงตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตั้งใจทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิ
แล้วก็มาพิจารณากายมีสติเป็นไปในกายทุกท่านจะเห็นเลยอนิจจังเป็นก่อนเป็นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมาจนเฒ่าจนแก่คนชราอีกหน่อยก็ต้องดับต้องสลายต้องแตกต้องตายไปไหนมันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนี่นะธาตุทั้งสี่ก็ไปตามธรรมชาติของเขาแต่ว่าจิตนี่ใจอันนี้แหละผู้รู้ที่รู้เจ็บรู้ป่วยรู้ที่ว่ารู้อยู่ตลอดเวลาที่ว่าจริงรู้ตามสังขารร่างกายตามธาตุตามขันธ์ที่มันเจ็บมันปวดเนี่ยรู้ตัวนี้แหละนี่คือจิตว่าใจตัวนี้เราจะมารู้แล้วก็แก้ไขไม่ให้ใจของเราเกิดโกรธเกิดโลภเกิดหลงรู้ว่าโทษมันมากที่สุดก็คือเราเกิดความโลภความโกรธขึ้นมาเป็นทุกข์มันทีนี้เราก็มาชำระออกด้วยการปฏิบัติธรรมชำระออกด้วยการเป็นความภาคความเพียรนั่งสมาธิภาวนาพิจารณากายสติเป็นไปในกายจะได้เห็นนะว่าที่เราหลงแต่ก่อนว่าสวยว่างามน่ารักชอบใจแต่แท้ที่จริงเป็นของอสุภะอสุพังปฏิกูลน่าเกลียดทั้งนั้นอย่างผมอย่างขนอย่างเล็บอย่างฟันอย่างหนังสลายก็ไปแก่เจ็บเท่าไปเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหล่านี้จะต้องแตกต้องดับต้องสลายต้องลงไปเป็นดินน้ำกับน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรทุกอย่างก็ไปตามสภาพเดิมลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันอีกหน่อยมันก็เรียกว่าหมดไปหมดลมมาแล้วหมดลมไม่เข้าไม่ออกก็เป็นลมอยู่อย่างนี้แหละนี่พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมาพิจารณากายมีสติเป็นไปในกายเมื่อก่อนเราทุกข์มากๆทุกข์เพราะความยึดมั่นสำคัญมั่นหมายตัวตนตัวเขาตัวเราแล้วก็จะได้รับแต่ความสุขความสบายเบากายเบาใจเป็นไปเพื่อหลุดพ้นจากก้อนทุกกองทุกอันนี้ให้ได้เห็นชัดเจนโอ้อันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอะไรจะเอาไปเป็นสมบัติของเราได้เลยเพราะว่าสภาพธาตุดินก็ลงเป็นดินดังเดิมอย่างเดิมน้ำก็ลงไปเป็นน้ำเหมือนเดิมลมก็ไปตามสภาพเดิมไฟความอบอุ่นภายในร่างกายที่มีลมอยู่มันก็มีอบอุ่นภายในอุ่นถ้าเย็นเชียบอะไรบนธาตุไฟไม่มีแล้วก็ฟับเท่านั้นแหละทีนี้เน่าอืดขึ้นมาเน่าเปื่อยสลายตายก็คือคนที่เขาไม่ต้องการไม่ปรารถนาเขาจะเอาไปเผาทิ้งแค่นั้นแหละไม่เผาก็ฝังแค่นั้นแหละนี่แหละชัดเจนที่สุดก็คือมนุษย์ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานทุกอย่างไม่มีต่างกันเหมือนกันหมดทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะร่ำจะรวยยากจนคนแค้นไม่ว่าสัตว์น้ำสัตว์บกเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านโอปันยิโกน้อมเอาธรรมมาพิจารณาตอนนั้นไปท่านทั้งหลายที่มีความทุกข์ก็จะหายจากทุกข์ที่มีความสุขก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปทุกท่านเทอญไปแล้ว